ดูกรณีต้องใช้คำว่าดราม่าเกิดขึ้นเลยค่ะที่นักศึกษาไปวาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนเกิดดราม่าขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีความเห็นสองฝากฝั่งด้วยกันฝ่ายหนึ่งบอกว่าเห็นแล้วไม่เหมาะสมเลยทำไมถึงนำรูปพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเปรียบเทียบแบบนี้ดูเป็นการลบหลู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าดูที่เจตนาดีกว่าไหมดูสิ่งที่น้องนักศึกษาเขาต้องการจะสื่อสารดีกว่าไหมคนที่เห็นแบบนี้ก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งท่านก็โพสต์คลิปผ่านทาง Facebook ของลูกศิษย์แล้วก็พูดเนื้อหายาวเหยียดเลยพูดถึงกรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาศิลปะศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนภาพนี้เนี่ยแหละค่ะอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าอยากบอกนักศึกษาที่เขียนรูปนี้เขาเขียนตามความคิดว่าอุลตร้าแมนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้เขาเห็นว่ามีความเป็นฮีโร่มีคุณงามความดีและปกป้องรักษาโลกเด็กจึงแทนที่ใบหน้าด้วยอุลตร้าแมนแต่เสียงยังคงเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เพื่อจะบอกถึงคุณงามความดีแล้วก็สื่อไปถึงคนรุ่นใหม่เหมือนเขาด้วยโดยที่ไม่ได้เอาเสียงไปใส่กับซาตานหรือว่าตัวละครในหนังที่ชั่วร้ายแต่นำไปใส่ตัวละครที่ดีที่สุดมีคุณธรรมมีศีลธรรมและคอยปกป้องรักษาโลกดังนั้นการไปมองว่าลบหลู่ศาสนาจึงเป็นเรื่องที่บ้าบอคอแตกและถึงขั้นให้เด็กไปกราบไหว้ขอโทษก็ทำให้เด็กนั้นสั่นไหวแล้วก็ส่งผลถึงเด็กทั่วประเทศด้วยเพราะว่าต่อไปถ้าผู้ใหญ่ด่าเขาก็จะไม่กล้าทำอะไรอีกแล้วก็จะหันไปลอกเลียนแบบกันอย่าไปมองว่าความแตกต่างคือความผิดหรือว่าผิดจากตัวเองแล้วต้องด่าลูกเดียวแต่เราควรจะต้องยกย่องคนไทยด้วยกันอย่าไปด่าเด็กเพราะว่าสงสารเด็กเด็กไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้เอาเสียงพระพุทธรูปไปใส่กับเปรตสัตว์นรกหรือว่าคนชั่วหรือว่าตัวละครที่ชั่วๆส่วนเด็กนักศึกษาที่วาดภาพอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าอย่าพึ่งท้อและขอให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันต่อไปค่ะอุลตร้าแมนอยู่ใกล้กับเขาเห็นมาเขาเห็นความเป็นฮีโร่ของอุลตร้าแมนเห็นคุณงามความดีของอุลตร้าแมนที่มาปกปักรักษาโลกปราบคนร้ายนั่นคือสิ่งที่เขารู้จักมากกว่าพระพุทธเจ้าเลยซ้ำไปผมคิดว่าเด็กมันก็แทนพระพุทธเจ้านะเอาความเก่งกล้าสามารถของอุลตร้าแมนมาใส่นะเสียงก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเขาบ่งบอกถึงคุณงามความดีต่างหากเขาต้องการให้คนในรุ่นของเขาได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่พระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เขียนว่าเอาหัวพระพุทธเจ้าหรือเอาเสียงพระพุทธเจ้าไปใส่กับซาตานหรือใส่กับปีศาจหรือใส่กับคนชั่วหรือตัวละครในหนังที่เป็นคนชั่วไม่ใช่เขาเอาเสียงพระมาใส่ที่โอ้โหตัวละครที่ดีที่สุดที่ปกปักรักษาโลกเป็นคนมีศีลธรรมคุณธรรมนั่นคือความคิดง่ายๆของเด็กเท่านั้นเองนะฮะเราอย่าไปมองถึงโอ้โหลบหลู่ศาสนาบ้าบอคอแตกผมว่าน้ำเน่ามากเกินไปมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นจนกระทั่งทำให้เด็กต้องไปกราบเด็กต้องกราบขอโทษแล้วเด็กก็สั่นไหวไปหมดแล้วไม่ใช่เด็กคนนี้คนเดียวเด็กทั้งประเทศก็สั่นไหวว่าอีกหน่อยจะทำอะไรแล้วโอ้ผู้ใหญ่ด่ามาอย่างนี้กูจิบหายกูไม่ทำดีกว่ากูก็ลอกไปผมมาวันนี้ขอมาพูดนะใครจะด่าผมด่ามานะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าด่าเด็กผมสงสารเด็กจริงๆสงสารจริงๆเด็กไม่ได้ผิดอะไรความคิดสั้นๆนะฮะไม่ได้เอาหัวเอาเสียงพระเจ้าใส่ไว้กับเปรตสัตว์นรกหรือคนชั่วหรือไอ้ตัวละครที่ชั่วๆไม่ใช่ตัวละครที่สูงสุดของเด็กนั่นคือการปกป้องรักษาโลกเป็นคุณงามความดีผมว่าไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายเลยนะครับลูกอย่าท้อลูกจงคิดนี่ครับเป็นลีลาที่เราคุ้นเคยกับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะฮะก็มาพูดถึงประเด็นนี้แต่ฟังแล้วก็น่าคิดตามนะคุณกนกนวลนะฮะส่วนอีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันก็คือคุณณัฐบรรทัดฐานอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มีการโพสต์ใน Facebook โดยบอกว่าชาวพุทธที่ดีคือคนที่รู้จักละวางยกคำพระสอนนัตถิโลเกอนินทิโตเมื่อใจถึงธรรมอุลตร้าแมนกับพระก็อยู่ร่วมกันได้ขอให้รู้จักเผาๆความรู้สึกรักโลภโกรธหลงแบบไม่ลืมหูลืมตาจนเสียอาการลงซะบ้างงานศิลปะที่ดีคืองานที่ไม่มีขีดจำกัดทางจินตนาการ
งานศิลปะที่ดีขึ้นไปอีกขั้นคืองานที่สามารถสร้างแรงผลักดันหรือจันลงสังคมไม่ทำลายสิ่งใดนะฮะก็ออกมาเตือนความคิดของชาวพุทธหลายๆท่านด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าไม่สบายใจอย่างแรงไม่เห็นด้วยอย่างแรงก็คือนางสาวปรินาไกรคุปต์ส.ส.ราชบุรีจากพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่างแรงคนที่เห็นภาพนี้แล้วออกมาแสดงความคิดเห็นว่าโอเคแล้วก็มาอ้างโน่นอ้างนี่ก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของคนนั้นๆที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปถามตัวคุณเอ๋แล้วคุณเอ๋บอกว่าเห็นแล้วมันไม่สบายใจเพราะว่าตัวเองนับถือศาสนาพุทธวันนี้มีสิ่งแปลกประหลาดเข้ามาในสังคมเข้ามาในขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ามาในสถาบันศาลสถาบันพระมหากษัตริย์และตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วจึงอยากขอร้องให้คณะครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพนี้รูปนี้ช่วยมาตอบคำถามกับสังคมทีเถิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกศิษย์นักศึกษาชั้นปีที่4ของท่านแล้วก็อยากจะฝากสอนฝากบอกอาจารย์ให้ช่วยสอนวิชาของให้สอนวิชาให้กับน้องด้วยซึ่งคุณเอ๋ปรินินาก็คือบอกว่าไม่สบายใจเนี่ยแหละแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับภาพที่เกิดขึ้นภาพรูปนี้เนี่ยล่ะค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าตอนนี้สังคมมีความคิดเห็นแตกเป็น2ฝั่งนะฮะฝั่งนึงก็คือเห็นด้วยกับน้องนักศึกษาคนนี้ที่มีการแสดงผลงานศิลปะออกมาโดยดูที่เจตนาเป็นหลักแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเป็นการลบหลู่พระพุทธศาสนาใช่หรือว่าความจริงแล้วรูปของน้องนักศึกษาเนี่ยมันได้ทำงานของมันแล้วในแง่ของพระพุทธศาสนา คือให้คนเนี่ยได้คิดวิเคราะห์แยกแยะว่าสุดท้ายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าของคำสอนศาสนา คืออะไรกันแน่แก่นแท้ของมันคืออะไรหรือว่าอาจจะเป็นการปล่อยวางด้วยหรือเปล่า อันนี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันค่ะแหมจริงๆแก่นแท้ก็ไม่มีอะไรนะฮะทำความดีละเว้นความชั่วจิตใจให้สงบแค่นี้เองก็เป็นชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ